ันนี้นะคะผมจะพาทุกคนไปใช้ชีวิต AI ไร้รอยต่อกับ Huawei Together in Just One Tap มันคืออะไรมันทำงานยังไงแล้วมันดีแค่ไหนไปดูกันเลยเชื่อว่านาทีนี้นะคะไม่มีใครถือสมาร์ทโฟนเพียงแค่เครื่องเดียวอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณเนี่ยยังมีสมาร์ทดีไวซ์รอบตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะวันนี้ค่ะที่ผมจะมาเล่าเนี่ยก็คือเรื่องของชีวิต AI ไร้รอยต่อหรือว่าหัวเว่ยนะคะ Seamless AI Life ถามว่ามันคืออะไรอธิบายง่ายๆค่ะเราจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของหัวเว่ยเข้าหากันเนี่ยได้แบบง่ายดายและรวดเร็วนะคะรวมทั้งเนี่ยคุณยังสามารถจะแบ่งปันข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอหรือว่าจะแชร์สกรีนขึ้นไปที่หัวเว่ย device ได้แบบง่ายๆอีกด้วยค่ะผ่านกลยุทธ์นะคะที่เรียกว่า 1+8+n เดี๋ยวอุ้มจะอธิบายให้ฟังง่ายๆว่ามันคืออะไรนะคะไปที่เรื่องแรกเลยก็คือ1นะคะ1คืออะไร1คือสมาร์ทโฟนนั่นเองไม่ว่าคุณนะคะจะถือเป็นHuawei Mate Series จะเป็น Huawei P Series นะคะหรือว่าจะเป็น Nova Series หรือซีรีส์อื่นๆตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวคอนโทรลหรือว่าควบคุมสมาร์ทดีไวซ์อื่นๆเองแล้วก็ตัวของมันด้วยค่ะทีนี้นะคะ8คืออะไร8เนี่ยก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะแล็ปท็อปจะเป็นแท็บเล็ตนะคะเป็นสมาร์ทวอชหรือว่าจะเป็นหูฟังไร้สายรวมทั้งนะคะยังมีเรื่องของแว่นตาหน้าจอทีวีต่างๆนะคะจะเป็นลำโพงหรือว่ารถยนต์พวกนี้นะคะก็จะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ของทางหัวเว่ยที่มีวางขายแล้วและก็กำลังจะวางขายต่อจากนี้อีกด้วยถามว่าการทำงานของมันนะคะจะสามารถเชื่อมต่อกันยังไงเดี๋ยวอุ้มจะสาธิตให้ดูกันต่อไปส่วนสุดท้ายนะคะคือ N เนี่ยอธิบายง่ายๆมันก็คือ Internet of Things คุณต้องเคยได้ยินชื่อนี้หรือว่า IoT เนี่ยแน่นอนนะคะตัว IoT ตัวนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันผ่านการสร้างเครือข่ายขึ้นมาทำให้นะคะทุกอย่างมันคอนเนคกันแบบที่เป็น Ecosystemและในนาทีนี้นะคะบอกเลยว่าการที่คุณเนี่ยไปซื้อมือถือหัวเว่ยมาโดยเฉพาะรุ่นที่รองรับ 5G เราสามารถจะเปิดกล่องออกมาแล้วก็ใช้งาน 5G ได้เลยและยังมีอีกนะคะคือหัวเว่ยเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเนี่ยในส่วนของที่เป็น EMUI นะคะหรือว่าระบบปฏิบัติการรวมทั้งหัวเว่ย Assistant อีกด้วยค่ะการทำงานตรงนี้นะคะทำให้ Ecosystem เนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเล่ามาแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวอุ้มไปสาธิตให้ดูกันดีกว่ามาเริ่มทำการเดโมให้ดูนะคะกับสิ่งแรกเลยที่อุ้มใช้งานบ่อยมากก็คือ Huawei Share นั่นเองค่ะเปิด Huawei Share ทั้งตัวที่มือถือนะคะของเราแล้วก็มือถือที่เราต้องการจะแชร์ให้หลังจากนั้นนะคะก็กดเข้าไปจะเลือกรูปภาพหรือวิดีโอนะคะเสร็จแล้วก็กดแชร์ค่ะสามารถที่จะเลือกนะคะที่ device ที่เราต้องการแชร์ได้เลยเช่นตรงนี้ค่ะอุ้มต้องการจะแชร์มาที่ตัว Huawei P10 10 Pro เครื่องนี้มาแล้วเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าสามารถจะแชร์เนี่ย200รูปภายใน10วินาทีเท่านั้นอุ้มกด accept ได้เลยค่ะเห็นไหมส่งได้อย่างรวดเร็วมากๆค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องแรกนะคะสำหรับการใช้งานที่เป็นหัวเว่ยแชร์ค่ะยังมีอีกอุ้มขอใช้ P40 Pro เครื่องนี้ค่ะในการเชื่อมต่อกับตัวหัวเว่ย MateBook เครื่องนี้ค่ะวิธีการง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะเขาเรียกว่าเป็นการใช้งานที่เป็น One Tap นะคะง่ายๆเลยวางแบบนี้แรปวางเสร็จปุ๊บนะคะมันจะขึ้นมาให้กดอราวแล้วกดอราวค่ะอาราวเสร็จปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นค่ะตัวหน้าจอนะคะสกรีนของเราเนี่ยมันจะถูกแชร์ขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์และเราก็สามารถทำงานผ่านเจ้าเครื่องนี้ได้เลยนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนก็สามารถจะเลื่อนแบบนี้ได้สมมุติเราต้องการรูปถ่ายนะคะเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็จิ้มได้เลยแบบนี้นะคะอยากได้รูปไหนจิ้มเลยแล้วกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนเข้ามาเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นการแชร์ไฟล์จากตัวมือถือเครื่องนี้นะคะแต่ว่าสกรีนเนี่ยมิลเลอร์ขึ้นไปที่คอมพิวเตอร์ของเราอันนี้เป็นเครื่องที่2เรายังสามารถทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะกับตัว MatePad ค่ะเพียงแค่เราวางนะคะที่บริเวณตรงนี้แล้วกดที่คำว่า Connect นะคะมันก็จะขึ้นมาว่าให้ทำ Multi Screen ค่ะก็กด Agree ได้เลยแล้วก็กด Allow อีกทีนึงนะคะทีนี้ค่ะมันก็จะแชร์นะคะหน้าจอของเจ้า P40 Pro ตัวนี้ค่ะขึ้นมาที่ MatePad Pro ของเราแบบนี้ง่ายมากๆนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานนะคะผ่านตัว MatePad ได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเชื่อมต่อผ่านสายอะไรพวกนี้แล้วนะคะเพราะว่าการทำงานที่เป็น One Tap แบบนี้ง่ายจริงๆค่ะนอกจากพวกมือถือพวกนี้แล้วค่ะยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่อุ้มเล่าให้ฟังกันไปอีกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณสามารถจะคอนเน็กนะตัวหูฟังนะคะหูฟังไร้สายตัวนี้ฟรีบัตนะคะคอนเน็กเข้ากับตัวสมาร์ทวอทช์นะคะแล้วก็ยังสามารถจะคอนเน็กเข้ากับมือถือได้อีก
คุณก็จะสามารถควบคุมนะคะการฟังเพลงผ่านทั้งตัวที่เป็นสมาร์ทวอทช์แล้วก็ตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนของเราได้อีกด้วยค่ะและยังมีตัวสุดท้ายตัวนี้ค่ะก็คือ GPE 5G นะคะมันจะเป็นตัวเนี่ยกระจายสัญญาณ 5G ค่ะเราสามารถที่จะใส่ซิม 5G นะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ device นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการต่างๆนะคะการเชื่อมต่อผ่าน Huawei Share OneTap แล้วก็ยังในการใช้งาน 5G อีกด้วยอันนี้แหละคือ ecosystem ที่ดีมากๆของ Huaweiฟังทั้งหมดนี่อยากได้แล้วใช่ไหมคะหัวเว่ยเองค่ะก็ออกแคมเปญที่ชื่อว่า Together 2020นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเอาอย่างแรกเลยคือของแถมเพียบจริงๆค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณซื้อเนี่ย Huawei Mate 30 Series หรือว่าจะเป็น Huawei P40 Series นะคะสิ่งที่คุณจะได้เลยก็คือจะเป็น Huawei FreeBuds 3ค่ะมูลค่า 4,990 บาทหรือถ้าคุณนะคะซื้อเป็น Huawei Nova 7 SE หรือว่า 7i ตัวนี้นะคะคุณจะได้เป็น Huawei Mini Speaker ค่ะมูลค่า 1,990 บาทและถ้าคุณซื้อเป็น Y7P Y6P หรือว่า Y5P นะคะคุณก็จะได้เป็น Huawei Amara ค่ะและสุดท้ายค่ะถ้าคุณซื้อเป็น Huawei Mate Pad Pronะคะคุณจะได้ทั้ง Huawei M Pencil แล้วก็คุณเนี่ยจะได้ตัวที่เป็นเคส cover นะคะเป็น flip cover อีกด้วยมูลค่า 4,280 บาทเลยทีเดียวยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าจะทำผ่อนนะคุณสามารถจะเข้ามานะคะติดต่อแล้วก็ทำผ่อน 0% สูงสุดได้24เดือนได้ที่ Huawei Experience Store ด้วยค่ะยังไม่พอเพียงแค่นี้ถ้าคุณซื้อไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะมูลค่ามากกว่า 7,000 บาทค่ะคุณยังได้รับส่วนลดนะคะ 20% เพื่อจะซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือชีวิต AI ไร้รอยต่อค่ะ Huawei Together in Just One Tap จริงๆนะคะวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ใครสนใจมาที่ Huawei Experience Store ภายในวันที่31กรกฎาคมวันนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ